ครับทางผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนะครับนำจิตอาสาลงพื้นที่ซ่อมแซมบ้านเรือนผู้ประสบภัยจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดที่บริเวณตลาดมูโนตำบลมูโนอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสนายสนั่นพงษ์อักษรผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสนำทีมจิตอาสาและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ช่วยเหลือซ่อมแซมผู้ประสบภัยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บดอกไม้เพลิงระเบิดพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ประสบภัยเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาอยู่อาศัยในบ้านของตนเองเร็วที่สุดโดยในส่วนของพื้นที่รอบนอกวันนี้เองนะครับจิตอาสาพระราชทานและประชาชนก็ได้ร่วมกันเก็บขยะรวมทั้งเอาเครื่องจักรกวาดเพื่อระบายขยะออกจากพื้นที่เคลียร์สิ่งของเสียหายนำไปทิ้งเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยพร้อมกันนี้ก็ได้มีการรื้อของเก่าที่เสียหายบางส่วนแล้วก็มีการซ่อมขึ้นมาใหม่โดยคาดว่าในโซนที่เสียหายหนักเนี่ยจะใช้เวลาในการซ่อมแซมอีกประมาณ 1-2 สัปดาห์ก็จะสามารถเคลียร์พื้นที่ได้ทั้งหมดผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเขากล่าวว่าวันพรุ่งนี้นะครับ9สิงหาคมทางยุทธาธิการและผังเมืองพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเข้าพูดคุยชี้แจงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือในการซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ที่ได้รับความเสียหายนะครับโดยจะมีการปรับผังเมืองใหม่ให้มีระบบสาธารณูปโภคให้ครบถ้วนเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนส่วนความคืบหน้าล่าสุดครับทางจังหวัดนราธิวาสสามารถซ่อมแซมบ้านเรือนของผู้ประสบภัยไปแล้ว226หลังครับแล้วก็จะเร่งดำเนินการซ่อมส่วนที่เหลือให้เร็วที่สุดครับซึ่งจากการประชุมที่ท่านรองประวิตรนะครับได้ลงพื้นที่ไปแล้วก็มีการพูดคุยกันเนี่ยทางโยธาธิการและผังเมืองเนี่ยก็จะมีการทำผังเมืองใหม่ด้วยในส่วนของตลาดมูโนเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับทางนี้เองก็จะมีทางเลือกให้พี่น้องประชาชนเนี่ยเลือกว่าจะใช้ผังเมืองแบบไหนซึ่งก็จะต้องมีการทำประชาคมกันต่อไปนะครับ